เรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเนี่ยคนเดียวท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็เอาผมไปเกี่ยวข้องผมยังไม่รู้เลยจะปฏิวัติเมื่อไหร่สิ่งที่ท่านทำในหลายอย่างวันนี้ทุกคนก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเรื่องของการก้าวล่วงสถาบันของชาติเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนายกได้กล่าวถึงดิฉันว่าดิฉันก้าวล่วงสถาบันตรงไหนมาตรา112เป็นมาตราร้ายแรงนะท่านเที่ยวมาป้ายให้ใครๆอย่างนี้ได้ยังไงถ้าท่านทำงานไม่เป็นไม่รู้เรื่องตรงนี้ท่านก็พูดแบบท่านพูดนั่นแหละผมก็ทราบดีว่าท่านก็คงชื่นชมหลายคนที่เคยทำงานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน่นนี่เอากลับมาให้ได้กันแล้วกันพลเอกประยุทธ์รู้ถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นที่องค์การคลังสินค้าเป็นอย่างดีและทราบดีว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในวงเงิน 2,000 ล้านบาทกับเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆจนความเสียหายนั้นเกิดขึ้นปัจจุบันยังไม่สามารถติดตามเงินที่อันตรธานหายไป 2,000 ล้านบาทกลับคืนมาได้พลเอกประยุทธ์กลับทำตัวเอาหูไปนาเอาตาไปไล่แต่ปากว่าตาขยิบรู้ว่านายจุรินทร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่เกรงใจนายจุรินทร์ไม่กล้าปลดนายจุรินทร์ออกจากตำแหน่งเพราะเกรงว่าถ้าหากปลดนายจุรินทร์แล้วสถานะในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจ